อร่อยจริงเดินดูกันดีกว่าเนาะว่าแถวนี้มีอะไรให้กินบ้างค่ะโอ้ยข้างหน้านี้ของกินเยอะมากๆเลยอ่ะเตะกี้ซื้อเผือกทอดกลับบ้านนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาค่ะแล้วก็จากเผือกทอดเดินเข้ามานิดเดียวจะเป็นร้านทิพย์หอยทอดภูเขาไฟถึงแล้วค่ะเอาเป็นหอยทับหอยค่ะทางนี้ค่ะนั่งหน้านะกันเนาะนั่งหน้าเลยนี่มาแล้วค่ะเมนูที่รอคอยค่ะเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้นะคะเรียกว่าหอยทับหอยค่ะคือข้างล่างนะคะจะเป็นหอยทอดเป็นหอยแมลงผู้แล้วก็ข้างบนเนี่ยจะเป็นหอยนางรมค่ะคล้ายๆออส่วนค่ะก็คือเหมือนกับว่ากินทีเดียวได้กิน2อย่างพร้อมกันเลยนะYeah.
ร้อยแล้วค่ะได้ยินเสียงตับเป็ดไม่หยุดเลยนะให้ดูก่อนอันนี้แบบว่าสำหรับคนที่ชอบกินตรงมันเป็ดที่อยู่ส่วนของหนังนะก็คือตรงขาวๆตรงเนี้ยติดมาด้วยจริงๆเลยไม่ค่อยชอบนะขอเอาออกชอบกินเนื้อกับหนังเปล่าจานนี้ค่ะก็เมื่อกี้เขาถามว่าจะเอาจานน้อยหรือจานใหญ่เราก็เลยบอกว่าเอาจานร้อยหนึ่งก็คือจานน้อยนะก็จะได้เป็ดประมาณนี้อันนี้เป็นหนังดึงเห็นไหมหนังมันจะออกนุ่มๆค่ะคือเป็ดบางร้านอ่ะจะเป็นหนังกรอบแห้งใช่ไหมแต่ร้านนี้จะออกนุ่มๆก็มีความหอมของหนังเป็ดอยู่ก็ที่สำคัญคือร้านเนี้ยเห็นพนักงานวิ่งวุ่นไม่ได้หยุดเลยคือคนเยอะมากเยอะตลอดเวลาแล้วมีคนต่างชาติมากินด้วยนะนี่อันนี้แบบเนื้อล้วนๆคือถ้าเป็นคนชอบกินข้าวหน้าเป็ดที่มีน้ำราดเป็ดแบบเค็มนำระหว่างตามเนี่ยอันนี้ใช่เลยนี่ให้ดูชัดๆนะทั้งเนื้อทั้งหนังกันเต็มนี่คนรักเป็ดต้องไม่พลาดนะโหอร่อยจริงขนฟ้านะคะว่าจะแวะไปกินน้ำขบเลยค่ะเพราะว่าเจ็บคอตั้งแต่เมื่อคืนตรงนู้นนะคะก็จะมีร้านน้ำขบอยู่2ร้านเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าค่ะยืนนะค่ะอ๋อนี่ก็คุยกับอาม่าเจ้าของร้านเลยนะคะสวัสดีค่ะอาม่าชื่ออะไรอาม่าชื่ออะไรคะไม่ต้องบอกชื่อเลยได้ได้ยันวอยืนก็ได้ยันวอยืนเนาะร้านนี้เปิดกี่ปีแล้วเปิดมาพ.ศ.7742242474เหรอ2474โอ้ยหนูยังไม่เกิดเลยหนูยังไม่เกิดจริงๆเป็น80เนี่ย90ปีจะ100ปีแล้วนะ100ปีแล้วทำไมชื่อร้านยันวอยู่นะคะชื่อร้านคือว่าคุณปู่ตั้งอ๋อเดี๋ยวนี่ใหม่คุณปู่ตั้งเหรอคือเกี่ยวอะไรกับซีอิ๊วมั้ยฮะเกี่ยวกับซีอิ๊วมั้ยชื่อร้านซีอิ๊วก็คุณปู่เป็นผู้ผลิตจริงเหรอนี่คือร้านผู้ผลิตยันวอยูนเนาะยันวอยูนนี่ทำซีคิวร้านนี้นะจ๊ะเอาจริงเหรอที่ขายทั่วประเทศนี่ร้านนี้เหรอร้านนี้เออร้านนี้มันยาวมากเหมือนสองห้องทุกที่หมดย้ายไปทำกันหมอย้ายไปเป็นโรงงานที่คือลูกเขามากลูกเขาป่าทุกคนแต่ตอนแรกคือผลิตซีคิวที่นี่เลยเหรอดั้งเดิมที่นี่นะจ๊ะแล้วทำไมอาม่ามาขายน้ำขบด้วยอ่ะก็ขายน้ำขวดไปขายโชว์หวยด้วยอ๋อน้ำขบแต่ว่าน้ำขบเราดังสุดเลยใช่ปะดังที่สุดคนก็เลยมากินน้ำขบเยอะนะค่ะไม่น่าสวยอ๋อแล้วมันขมจริงไหมอาม่าแค่ไหนแค่ร้อนในแค่ร้อนในเหรออย่างนี้หนูเจ็บคอมาก็กินได้อ่ะก็เดี๋ยวหนูเดี๋ยวนี้แล้วมีน้ำอะไรอีกที่แบบว่าแนะนำให้คนมาแล้วกินกันน้ำกระบอกนี้ก็บำรุงสมองสายตาแล้วก็แก้ป่วยนะกินแล้วก็บำรุงตาอะไรพวกนี้แล้วก็ร้านลาบัวแล้วหลอกหางกล้วยนี้ก็แก้อักเสบหลอกหางกล้วยข้ออักเสบใช่ไหมคอครับกินแล้วก็ลาบัวกินแล้วชุ่มคอแล้วก็ตุ่มบำรุงกระดูกอะไรพวกนี้เรื่องทำให้เจ็บคอใช่เจ็บคอเจ็บค
ผลมันขมกันรอบอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้ให้สัมปันสัมปันสัมปันอ่าทดลองแก้แก้กระหายครับผมผมกับตะกี้เลยอ่ะไม่ใช่นี่อุตส่าห์ผสมแล้วโอ้ผสมแค่นี้เองนะค่ะผมปีเลยแหมหมดแล้วอาม่าบอกพรุ่งนี้จะเสียงเบียร์นะจะหายปิ้งนะหรือว่าเดินไปอีกนิดนึงค่ะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวเจ๊หลีมีประวัติยาวนานอีกเหมือนกันนะคู่เจริญกรุงมาตั้งแต่ปี1950หรือว่าพ.ศ.2490ค่ะชื่อดังใช่ไหมมีทั้งข้าวขาวหมูกรอบนี่ก็เจ๊เจ้าของร้านบอกว่าที่ชื่อตอกซุงเนี่ยเพราะว่าสมัย40กว่าปีก่อนนะแถวนี้ซุงเยอะมากเฉพาะซอยนี้เลยที่มีซุงเยอะก็เลยชื่อตอกซุงค่ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดร้านเจ๊ใหญ่ค่ะสูตรโบราณนะตอกซุงเก่าแก่กว่า40ปีแล้วก็เป็นเส้นใหญ่ค่ะอันนี้ก็จะมีเห็ดหอมเห็ดออรินจิแล้วก็อันนี้จริงๆแล้วอันนี้คือโปรตีนเกษตรค่ะเขาใส่มาให้ด้วยสำหรับคนที่กินเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเจนะก็จะเป็นเครื่องโปรตีนเกษตรแทนลองชิมแบบไม่ต้องปรุงเลยนะอร่อยอ่ะไม่ต้องปรุงก็ได้เนี่ยรสชาติคือได้เลยน้ำจะแบบไม่เค็มมากด้วยค่ะเจ๊เขาบอกว่าโปรตีนเกษตรที่นี่อร่อยต้องชิมดูคือมันมีรสชาติแบบเข้มข้นอ่ะเหมือนเขาเอาไปตุ๋นหรืออะไรให้มันเหมือนรสชาติมันซึมเข้าไปในโปรตีนเกษตรก่อนนะเพราะฉะนั้น
หน้าเจเนี่ยก็กินก๋วยเตี๋ยวหลอดได้รสชาติเหมือนเดิมครับอันนี้นะคะสั่งมาอีกอย่างนึงค่ะเรียกว่าจุยกล้วยเป็นแป้งข้าวเจ้านึ่งนะเป็นทรงกลมๆแบนๆแล้วก็ราดกับชายโครงผักค่ะนั่นเลยทริปกินเจริญกรุงมาฝากค่ะโหยใครที่อยู่แถวนี้ก็แบบน่าอิจฉามากๆเลยเพราะว่าของกินอร่อยเยอะมากๆค่ะสุดท้ายนะคะก็ฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็ Subscribe ให้ด้วยค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ